สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือ Uncharted Water Origin นะครับเกมแนวผจญภัย MMORPG ไปในโลกแห่งท้องทะเลนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาฟาร์มกันบ้างนะครับเป็นสายตีมันก็ต้องมีการตีมอนนะครับตีเรือลำอื่นเพื่อฟาร์มกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้มาฟาร์มไอ้นี่อยู่นะครับเป็นวัตถุดิบเรือระดับกลางนะครับก็เป็นเรือระดับ 5-6 นะครับวัตถุดิบที่ได้จากการฟาร์มก็จะเป็นพวกนี้นะครับกระดูกงูเรือระดับ B นะครับอันนี้ก็จะยากหน่อยแต่ว่าที่ได้บ่อยๆก็คือพวกพายวูดนี่นะครับแล้วก็พายวูดแมสนะครับระดับ B มีเดียมกันพอร์ตนะครับไอ้พวกนี้ก็คือของใช้สร้างเรือระดับ5กับ6นะครับแล้วก็อาจจะมีได้บุปินมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนี่นะครับก็จะฟาร์มได้อยู่นะก็สำหรับชิ้นส่วนระดับ B นะครับเราสามารถล่าได้จากพวกโจรสลัดทั่วไปเนี่ยแหละครับขอที่มันมีพลังมากกว่าสัก 24,000 ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มดรอปแล้วนะจะมีเรือเทียร์5ปนเข้ามานะครับของศัตรูเนี่ยนะครับถ้ายิ่งพลังเยอะเนี่ยเรือเทียร์5ก็จะมีเยอะนะครับถ้าเราตีเรือเทียร์5ก็จะมีโอกาสดรอปนะครับอันนี้มีเรือเทียร์5มา3ลำเนาะโอเคเข้าชาร์จถึงพอดีตีเลยข้อดีของสายที่เป็นโจมตีประชิดนะครับก็คือมันสามารถโค่นเรือได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบเข้าไปยิงนะแต่ว่าถ้าเกิดพลาดมาก็มีโอกาสโดนลุมตายเหมือนกันนะลำนี้ไปไม่ถึงไหนเลยอันนี้อยากจะขึ้นตีก็ไม่ได้เดี๋ยวใส่ต้องแอบๆกันไว้ก่อนเข้าไปลึกเดี๋ยวจะเหนื่อยโหโดนยิงสวนหมดเลยเข้าไปเลยไปยี่ไม่ตายนะครับแล้วก็กันเล่2นี่ยิงสู้กับเขาไหวไหมเนี่ยแอบมายิงตรงนี้ดีกว่าโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยิงไม่ถึงโอเคโดนเลยยังเรือเร็วยังหนาพอโอเคอันนี้เราเข้าประชิดแล้วก็ตีนะครับแล้วก็เหลือลำนู้นใช่ไหมลำนี้เดี๋ยวปล่อยพวกเรือ4เรือ5ตีไปแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าจะถอยได้ช่องหนึ่งด้วยโอเคยิงฟรีจบไปซะแล้วก็เหลือลำสุดท้ายแล้วต้องขยับอีกเรียบร้อยนะครับ
ตรงนี้เราก็มีโอกาสที่จะดรอปพวกชิ้นส่วนระดับ B นะครับได้ไหมเอ่ยอ่ะก็อันนี้ได้เป็นแผ่นไม้ Elderwood นะครับมา9แผ่นนะครับเจอเรือโจรสลัดอีกลำหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดการลำนี้ก่อนลำนี้พลัง 30,000 นะครับก็น่าจะมีเรือเทียร์5หลายลำหน่อยมีเทียร์5มา3ลำนะครับก็มีโอกาสดรอปของเยอะหน่อยโอ้โหเข้าประชิดได้แต่ว่าตีไม่ตายนะถ้างั้นเดี๋ยวปืนใหญ่เราก็ยิงไม่ถึงด้วยบุกเข้าไปคนเดียวเกรงว่าจะเหนื่อยเอาเป็นว่าตั้งแถวอยู่แถวๆนี้ก่อนเข้าลึกมากไม่ได้เรือเทียร์5เยอะเดี๋ยวเจอแรมแตกช่วยกันยิงแถวนี้ดีกว่าโอเคจมแล้ว1ลำนะครับแย่แล้วเรือ3อยู่หน้าสุดเลยเรือ3มันบางเดี๋ยวเราจะเอาเรือลำนี้ขึ้นหน้ามาโดนสวนหมดเลยนี่ยิงฟรียิงเรือธงเขาก่อนโดนแหลมคริติคอลด้วยเมื่อกี้ถ้าเป็นเรือ3อยู่นี่แตกแน่เลยโอเคเมื่ออีกฝ่ายบดเข้ามาแล้วก็เป็นทีของเราบ้างแล้วโอเคเรือธงฝั่งนู้นแตกไปแล้วนะครับเหลือแค่เรือเล็กอีก2ลำอันนี้เราเข้าชาร์จได้เลยเพราะเราเป็นสายตีวชิดอยู่แล้วเหลืออีกลำหนึ่งยังรอดอยู่เดี๋ยวเราลุมเอาตีด้วยสกิลติดไฟไหมเรียบร้อยอีกทีนึงตีด้วยสกิลติดไฟเรียบร้อยนะครับเลเวลอัพด้วยรอบนี้ไม่ได้ของสร้างเรือนะแต่เป็นพวกอาวุธแทนนะครับก็จะเป็นกระบี่เรเปียที่เพิ่มค่า purchasing แล้วก็เพิ่มค่า duel attack นะครับแล้วก็เพิ่มมารีด้วยไปลุยกันต่อเจออีกลำหนึ่งแล้วลำนี้พลังน้อยหน่อย 27,000 แต่ถ้าพ้น 24,000 ขึ้นไปเนี่ยยังไงก็เจอเทียร์5นะครับมีเทียร์5มา3ลำไว้ถือว่าเยอะนะเนี่ยทำสำหรับ24,000นะโอเคเข้าประชิดลำนี้ได้แต่ว่าไม่แตกแล้วถ้ายิงปืนไปลดครึ่งเดียวงั้นเข้าตีก็ได้บุกขึ้นเรือมาเลยโอเคเดี๋ยวเราช่วยเก็บตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาเรือ2ขึ้นเป็นโล่ให้อีกแล้วเหมือนเดิมเลย
โอ้รู้สึกว่าจะยิงไกลได้นะยิงฟรีงั้นก็ไม่ต้องขึ้นไปให้เรือหลักขึ้นไปโอเคอีกฝั่งติดพิษไปแล้วโอเคเมื่อกี้โดนยิงกันไปหลายคนขยับเข้ามาแล้วก็อ๋อเดินไม่ได้สินะถ้าจะใช้สกิลได้ช่องเดียวช่องเดียวก็ไม่ได้ใช้สกิลซ่อมเรือแล้วกันโอเคอ้าวจังหวะนี้เข้าชาร์จได้วากิซากะเรียบร้อยเป็นซามูไรใช้ขวานเก็บมันอีกหนึ่งใช้สกิลยิงเหมือนเดิมเรียบร้อยเหลือธงฝั่งนู้นแตกแล้วทีนี้ก็เหลืออีกลำเดียวนะครับล้ำไปเลยรอบนี้เราได้ตัวมีเดียมกันพอร์ตมานะครับก็เป็นระดับ B เนาะแต่ว่าไม่ได้ของอื่นนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดออโต้ได้นะครับถ้าเกิดแบบเหมือนไม่มีเวลาเล่นนะก็กดออโต้ด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกทงว่าเราจะตีแค่โจรสลัดนะครับแล้วก็ใส่รอบไปเนาะซึ่งวันหนึ่งตรงนี้มันให้ฟรีได้20อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใช้เกิน20ก็จะต้องเสียค่าพลังงานแต่พลังงานเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นสายสำรวจก็คงมีเหลือเยอะผมก็เหลือเยอะเหลือ900กว่านะแต่ว่าส่วนมากจะเล่นเองซะมากกว่านะครับไม่ค่อยได้มาฟาร์มนะอันนี้เดี๋ยวเราจบเควสตรงนี้ด้วยตีเรือโจรสลัดอีกลำนึงเอานี้แล้วกันทูราบูนี่แอสซอลเตอร์มีเรือเทียร์5มาลำเดียวเองเขาชาร์จไปเลยโอเคอันนี้ก็เข้าชาร์จได้อีกหนึ่งลำนะครับชาร์จบนเลยแล้วกันอันนี้ปืนยิงได้4ช่องเนี่ยถอยมาอีกยิงฟรีก่อนแหลมยิงไม่ถึงนะโอเคเข้าชาร์จตรงนู้นเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลามายิงเรือฆ่าคนให้หมดเรือก็จบลำนี้จะเป็นปัญหาถ้างั้นล้ำมันซะเลยปัญหาเยอะเลยไม่แน่
ล้ำให้จบๆไปรอบนี้ก็ได้เป็น Elderwood Marsh นะครับเป็นเสากระโดงเรือระดับ B นะก็ตรงนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าโชคดีที่จะดรอปเร็วหรือดรอปช้านะครับอ่ะโอเคเควสเควสของยูเนียนนะสำเร็จไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับไปรับเควสที่ยูเนียนแล้วค่อยมาฟาร์มต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของที่ผมดรอปมาได้นะครับจากพวกโจรสลัดนี่แหละนะครับก็จะมีบางครั้งที่โชคดีได้พวกกระดูกงูเรือนะครับแล้วก็มีเป็นบลูพริ้นท์ระดับ5ระดับ6อะไรอย่างนี้บ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ